เรื่องการเจริญมรณสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้บ้านนาธิกาคามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย ย่อมเจริญมรณสติหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูกระภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่า โอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนัส,สิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ ก็เจริญมรณัสติดูกราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณัสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูกราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมื้อหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณาสติดูกระระาภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวคําข้าวสี่คำกลืนกิน เราพึงมณติการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณัสติอย่างนี้แหลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณัสติดูกราภิกษุ ก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนาิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูกราภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่า โอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงบรรณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้แล เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระลภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใด ย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมือหนึ่งเราพึงมนณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณาสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายช้าส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอ และภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ ดูกรรารพิสูุทั้งหลายเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณัสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแรงกล้าดูกรรารพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาทจักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูกระภิกษุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลเรื่องการเจริญมรณสติจบ